สิบสัญญาณเตือนภัยโรคร้ายของผู้หญิงมะเร็งปากมดลูกรู้ก่อนป้องกันรักษาได้นายโอริแชออนพรีเซนต์สวัสดีครับพูดแล้วอาจเป็นเรื่องตลกโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ผู้หญิงไทยนั้นเสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาคืออุบัติเหตุและโรคหัวใจแม่เป็นไปได้ยังไงครับเรื่องแบบนี้แต่ในนานาประเทศนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและจริงจังมากครับจนได้ออกมาเป็นมาตรการในการตรวจสุขภาพของประชาชนกันเลยทีเดียววันนี้เราจะมาดูเคล็ดลับวิธีการตรวจสอบสุขภาพร่างกายของคุณ10วิธีเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้หญิงครับ1. มีเลือดออกทั้งที่ไม่ใช่ประจำเดือนอาการแบบนี้เป็นอาการระยะเริ่มต้นนะครับของมะเร็งปากมดลูกแต่ให้ความแน่ใจคุณควรจะตรวจภายในสิก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของคุณเอง 2. มีเลือดออกหลังจากมีวัยทองสมมุติว่าถ้าหากคุณอายุ55ปีแล้วมีเลือดออกหลังจากที่ว่าคุณหมดประจำเดือนไปแล้ว3ปีอย่างนี้นะครับคุณก็ควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อป้องกันโรคเพราะว่าอาการนี้อาจเป็นอาการเบื้องต้นก็ได้ครับสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก 3. ผู้ป่วยมีอาการตกขาวผิดปกติสำหรับผู้หญิงนั้นอาการตกขาวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากครับแต่เป็นเรื่องที่จะไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามีกลิ่นและก็มีลักษณะเหมือนหนองอันนี้ควรเข้าไปพบแพทย์โดยด่วนครับ 4. มีอาการแสบท้องน้อยหรือมีอาการปวดแสบปวดร้อนระหว่างตรงช่องมดลูกคุณควรจะเข้าไปพบแพทย์นะครับเพราะว่านั่นคืออาการอักเสบหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนได้เรื่องแบบนี้ต้องเข้าไปหาหมอเท่านั้นคุณถึงจะทราบนะครับ 5. มีอาการเจ็บหรือว่าปวดแสบปวดร้อนบริเวณอวัยวะเพศตอนเวลาร่วมเพศร่วมสัมพันธ์นั่นคือสัญญาณเตือนนะครับของอาการมะเร็งปากมดลูกขั้นต้นๆคุณสามารถไปพบแพทย์และปรึกษาเรื่องนี้ก่อนได้เลยครับ6. มีอาการของประจำเดือนมากผิดปกติและนานเป็นพิเศษคุณควรจะเข้าไปปรึกษาแพทย์นะครับเพราะว่าการที่ร่างกายขับเลือดหรือว่าของเสียออกมาเป็นจำนวนมากระยะเวลานานนั้นร่างกายจะสูญเสียพลังงานเป็นอย่างมากและมีอาการเลือดตกค้างที่สามารถเป็นสัญญาณบ่งบอกให้คุณรู้ตัวเองว่าคุณอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกขั้นที่1ครับ 7. อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเป็นอาการเบื้องต้นๆ นะครับของเยื่อหุบของผนังท่อปัสสาวะในร่างกายของเราครับซึ่งเป็นอาการเบื้องต้นๆสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอาการบ่งบอกว่าคุณนี้กำลังจะกำเริบหรือกำลังจะเป็นอยู่นั่นเองครับ 8. อาการเจ็บปวดตามร่างกายอาทิเช่นปวดขากล้ามเนื้อขาหรือช่วงหน้าท้องอ่อนแรงอันนี้ก็มีส่วนที่สามารถบอกให้คุณทราบได้ว่าคุณกำลังจะมีอาการเริ่มต้นของอาการโรคมะเร็งนะครับคุณสามารถเข้าไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบดูว่าคุณนั้นเป็นหรือเปล่าได้ทุกเวลาเลยครับ 9. อาการอ่อนเพลียเหนื่อยหอบหรือไม่มีแรงนั่นเป็นสัญญาณเตือนนะครับของผู้ป่วยโรคมะเร็งเพราะว่าโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหรือว่ามะเร็งปากมดลูกต่างๆนั้นจะมีการขยายตัวออกไปแต่ว่าทำให้ร่างกายและเซลล์ต่างๆในร่างกายนั้นอ่อนเพลียลงคุณควรไปพบแพทย์โดยด่วนครับ 10. น้ำหนักร่างกายของคุณลดลงอย่างรวดเร็วครับส่วนใหญ่นี้จะเป็นอาการของผู้ที่มีอาการโรคมะเร็งก่อนอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าหากคุณไม่รู้และการป้องกันคุณควรจะไปตรวจสอบกับหมอเพื่อตรวจสุขภาพร่างกายก่อนนะครับเพราะว่าแพทย์สามารถวินิจฉัยได้โดยตรงโดยเฉพาะผู้หญิงคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทันทีเลยครับข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณสุภาพสตรีทุกท่านและถ้าหากวิดีโอคลิปของเรามีข้อมูลใหม่ๆอย่างไรอย่าลืมติดตามชมนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสุขภาพดีๆแบบนี้ต่อไปและอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมยินดีนำคอมเมนต์ของคุณมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกรูปแบบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม